สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเมียวจรถูกเก็บมาเลี้ยงไปนั่งหน้าร้านโชว์ตัวทุกวนันทำลูกค้าเอ็นดูแห่เข้าร้าน ลายเป็นไวรัลสุดนะ่ารักเมื่อชาวเน็ตแห่แชร์ภาพจากผู้ชายทวิตเตอร์รายหนึ่งซึ่งเป็นคุณตาเจ้าของร้านโซบะในจังหวัดไซตามะของญี่ปุ่นโดยคุณตามักโพสต์รูปเจ้าเหมียวนั่งทําหน้าที่เป็นแมวกวักเรียกลูกค้าเข้าร้านบอกเลยว่าเบื้องหลังของการมาเป็นแมวกวักนี้สุดอบอุ่นหัวใจ ย้อนกลับไปเมื่อ8ปปีก่อนคุณตาเป็นเจ้าของร้านโซบะเห็นเจ้าเหมียวสีขาวผอมโซอยู่ตรงแม่น้ำด้วยความสงสารจึงเก็บมาเลี้ยงและตั้งชื่อให้ว่าคอนจังซึ่งเจ้าเหมียวตัวนี้กินข้าวเก่งมากในภายหลังคุณตาจึงได้รับรู้ว่าเจ้าเหมียวกำลังตั้งท้องอยู่โดยคุณตาเล่าว,ว่าตอนแรกคอนจังผอมมากกินข้าวได้เยอะและค่อยๆตัวใหญ่ขึ้นเรื่อยๆฉันก็หลงคิดดีใจที่เห็นคอนจังสุขภาพดีขึ้นจากนั้นฉันก็ร้องฮะ เพราะจริงๆแล้วคอนจังท้องอยู่คลอดลูกออกมาทั้งสี่ตัวหลังจากคอนจังคลอดลูกคุณตาก็ช่วยเลี้ยงเจ้าเหมียวน้อยได้ประมาณ3เดือนหลังจากแก๊งเหมียวหย่านมมีลูกค้าติดต่อขอรับเลี้ยงแต่คุณตาคิดว่าทยายให้หมดเจ้าคอนจังอาจจะคิดถึงลูกคุณตาจึงเหลือลูกเหมียวที่ชื่อว่าเปทาโรลูกเหมียวสีส้มขาวไว้หนึ่งตัวส่วนเหตุผลที่คุณตาเลือกเจ้าเปทาโรนั้นเป็นเพราะว่าเจ้าเปทาโรติดคุณตามาก โดยคุณตาเล่าว่าตอนที่เปทาโรอายุได้3เดือนเปนทารโรก็เดินตามฉันไปทั่วร้านฉันเลยคิดว่านี่แหละคือลูกของฉันโดยบริเวณร้านโซบะของคุณตาจะมีตู้กระจกดังไว้เพื่อโชว์โมเดลอาหารซึ่งเจ้าเหมียว2ตัวแม่ลูกก็ชอบเดินมานั่งเล่นที่ตู้โชว์ตอน 9. ก้าโมงเช้าเสมอถือเป็นกิจวัตรประจําวันเลยก็ว่าได้โดยคุณตาเล่าว่ากิจวัตรยามเช้าของเจ้าเหมียวทั้งสอง เจ้าเหมียวมักจะเข้าไปนั่งเล่นตอนเก้าโมงเช้าทุกวันมองดูทิวทัศน์ฉันคิดว่าเจ้าเหมียวคงมีความสุขที่ได้มองเห็นรถผู้คนนกและสุนัขเดินผ่านไปมาการนั่งเล่นหน้าร้านโซบะของเจ้าเหมียวแม่ลูกได้เพิ่มยอดขายให้กับร้านโซบะเดิมทีเป็นเพียงร้านธรรมดาแต่เมื่อมีคนถ่ายรูปและนำไปโพสต์จนกลายเป็นไวรัลร้านของคุณตาจึงเป็นที่รู้จกักมีลูกค้าแวะเวียนมาจากทั่วประเทศ จนกลายเป็นร้านดังและขายดีสุดๆเรียกได้ว่าเป็นแมวกววักของจริงท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ